ือเมย์รู้ว่าเขางอนงอนกันนะแต่ว่าไอ้ดีเทลที่ว่าทะเลาะเรื่องอะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเมย์เพราะเห็นเมย์แบบเมย์ก็มีแบบความอ่อนแอของเมย์อยู่เขาก็เลยไม่ค่อยมาอะไรตอนนี้ต้องไปถามเขาจริงๆอ่ะไม่รู้เลยเราแอบเป็นเหมือนกันคือจริงๆทุกคนเคยทะเลาะกันมาหมดแล้วอ่ะมันก็อาจจะวนไปวนมาเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนนะคะคือแบบงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องแบบจริงๆนะเอาตรงๆเมย์เองอ่ะก็ไม่ค่อยได้จำหรอกวันเกิดเพื่อนอ่ะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่บางทีพอใกล้ๆคนนู้นคนนี้จะมาบอกปุ๊บหรือบางคนที่แบบ Facebook หรืออะไรมันเตือนเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยใกล้วันเกิดนี้ละเราต้องลงอวยพรหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ตกใจเหมือนกันว่าเวลาวันเกิดเพื่อนบางคนที่แบบเขาลงรูปบางทีเขาไปเที่ยวแล้วเขาลงรูปแบบมีคนเบิร์ธเดย์เขาก่อนเราก็จะวันนี้มันเกิดเป้ยหรือเปล่าเราเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยรีบโทรไปอ๋อยังไม่เลยเขาเบิร์ธเดย์ก่อนอะไรเงี้ยก็เมย์ก็ไม่รู้อะแต่ว่าส่วนตัวเมย์ไม่ได้ไม่รู้ว่าแบบงอนกันเรื่องนี้หรือเปล่านะเออก็ไม่รู้จริงๆก็ไปถามดูก็จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกไม่ว่าเขาก็รักกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็งอนกันได้อะมาก่อนอันนี้ไม่รู้นี่แค่เดาเองว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบนี้ที่แบบอ้าววันเกิดแล้วทำไมลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะพี่หนิงก็เป็นคนขี้งอนส่วนครีมก็เป็นคนที่แบบขี้ลืมหรือเปล่าก็เนียนค่ะเมย์ก็เอาตัวรอดว่าเรื่องไม่หนักแล้วไม่ลืมเรื่องอะไรนะแต่ก็อยากให้เขาดีกันเร็ว